ครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่4ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็ยังตอบคำถาม SMS และโฟนอินกันอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะตอบกันขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นเดี๋ยวเราก็ตอบคำถามมาต่อเพื่อนๆก็โทรเข้ามาได้นะฮะก็สายก็ยังว่างอยู่นะฮะเบอร์025309496-98แล้วก็ SMS 482-7772พิมพ์ C เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับครับ Honda Click 110ปีอะไรอ่ะ50เหรอราคา 9,500 น่าเล่นไหมปี50นี่ปี59โอ้ 9,500 อังแล้วแต่ครับต้องเห็นสภาพถ้ารถเล็กจริงๆเลยต้องเห็นสภาพครับอย่างตอนเนี้ยมีโอที่ร้านก็มีคันหนึ่งที่ว่าทำอยู่ใน YouTube ที่ว่าคุณจอนเคยไปอัดของผมอยู่ผมไม่ได้ขายเขาเลยขอฝากขายเขาหน่อยครับเพราะว่าตอนเนี้ยรถยังจอดอยู่ร้านผมเลยมาดูกันหลายคนแล้วตั้งไว้เท่าไหร่มีโอคันนั้น 12,000 ครับก็เครื่องทำใหม่หมดที่อยู่ใน YouTube เลยแต่ทอนกำลังแรงลงมาเพราะเจ้าของเดิมอ่ะเขาต้องการไม่แรงแล้วเอาอึดอะไรประมาณนี้ยังอยู่ครับแล้วคิก 9,500 นี่มันต้องเห็นรถนะต้องเห็นรถพี่รถพวกนี้ต้องเห็นรถเนี่ยตอนเนี้ยรถที่ร้านก็มึงมีคันนึงมีโอ้เขาก็จะมาฝากขายบอกต้องเอารถมาจอดขายอยู่ 4-5,000 เองมั้งพร้อมเล่มครับผมนะแต่อย่างว่าก็ต้องดูตามสภาพไปใช่ครับเป็นไงมารับสายคุณปุ้มครับสวัสดีครับคุณปุ้มสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะขอปรึกษาฮะตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มหัดนะฮะมอเตอร์ไซค์ครับไม่เคยขี่มาก่อนแล้วก็ยังไม่มีใบยังไม่มีใบขับขี่ครับครับผมฮะก็อายุก็เยอะแล้วครับอ๋อครับไม่ใช่ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะขับเพราะว่าอยากจะไปขับบิ๊กไบค์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ไปจะเริ่มหัดขี่ไอ้นั่นนะเดี๋ยวอะไรอ่ะแกรนฟีฟิลาโน่ครับไปชอบแกรนฟีฟิลาโน่ครับคันประมาณ 50,000ครับผมแล้วก็ไปชอบไปนี่อีกสำคัญเวสป้าตัวเริ่มต้นครับประมาณ 80,000 ไปปลาย 87,000 นะครับตัว125แล้วก็อีกอันนึงสโกมาดี90,000 97,000ครับไปลองคล่อมมาแล้วทั้ง3คันครับก็ชอบฮะก็ชอบหมดแต่คราวนี้รอปรึกษาหน่อยว่าจะเริ่มต้นยังไงดีฮะคือจะเริ่มเอารถเล็กๆก่อนมั้ยซื้อแกรนฟิลาโน่มาก่อนไหมต้องถามพี่ก่อนว่าจริงๆแล้วพื้นฐานพี่ขี่มอไซค์ได้ไหมผมเลยเคยลองไปหัดขี่ฮะที่ยามาฮ่าครับอ๋อ YIA เหรอใช่ครับที่เดียวที่พี่บอมไปออกรายการนะครับผมแล้วพี่ไปลองขี่แล้วพี่ขี่รถได้ไหมตกลงขี่ได้ฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปสอบเพราะว่าไปฝึกครั้งแรกเนี่ยพอไปฝึกครั้งที่สองอีกทีเนี่ยมันห่างกัน 3-4 เดือนครับก็เลยปรึกษากับครูเหมือนกันก็เลยอยากซื้อมาเมื่อเช้าเลยอย่างน้อยมาอัดขี่ในซอยแต่ว่าซื้อของหน้าปากซอยวัตถุประสงค์พี่คือจะไปเล่นบิ๊กไบค์ถูกไหมแต่ตอนนี้คือพี่กำลังเพิ่งเริ่มหัดขี่มอเตอร์ไซค์เริ่มหัดเดินเริ่มหัดขี่แล้วจะไปซื้อรถเล็กมาขี่ก่อนดีไหมอย่างนี้ใช่ไหมความวัตถุประสงค์พี่ใช่ฮะอย่างน้อยก็ไปหัดขี่ให้มันคล่องก่อนถ้าพี่อยากอนาคตบิ๊กไบค์ถ้าพี่หัดขี่รถที่เป็นออโต้พอพี่ไปขับเกียร์เลยจะยากมันก็ใช่คนละเบสิกกันนะพี่ต้องไปหาพวกเคส R MSX แต่ MSX เนี่ยมันเป็นอะไรที่ชุดสีเขาค่อนข้างจะเป็นอะไรคือเกิดพี่แป๊กขึ้นมาหรือล้มแปะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียหายเยอะกว่าไม่ใช่แล้วทำไมต้องไปซื้อ2ต่อพี่ทำไมต้องพี่ก็อยากได้พี่เล็งไว้รถประมาณไหน CC ประมาณเท่าไหร่ก็จริงๆผมอยากได้ทั้ง3คันเลยอ่ะอย่างน้อยก็ซื้อมาชอบอ่ะไอ้3คันที่พี่ว่ามันมีแรงที่จะซื้อใช่3คันที่อยากจะซื้อไว้ก่อนไว้ขี่ก่อนซื้อไว้ก่อนเลยอย่างน้อยก็ชอบอ่ะไปลองคล่องไปแล้วแต่พี่ซื้อ3คันเลยมันจะเยอะไปไหมไม่ใช่หมายถึงว่า3คันมันก็จะเล็งไว้3คันอ่ะฮะแต่มันเลือกคันใดคันหนึ่งแต่ถ้าเลือกเอาใจผมเลยนะเราเลือกผมเอารถถูกที่สุดในที่3คันนั้นเลยเอาผมจะเอาแกรนฟิลาโน่ครับคือตรงถ้าเป็นเรามีแรงที่จะซื้อจริงแต่ว่าถ้าเกิดมันปึ้งปังปังปุ้งปังอะไรไปเนี่ยค่าเป็นนั้นค่าซ่อมอะไรเนี่ยมันก็ถูกกว่า2ตัวที่พี่บอกใช่คือถ้าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการหัดขับนะฮะ
ผมแนะนำว่าให้ไปเอาพวกแกนเฟรนโน่ดีกว่าเพราะราคาค่าซ่อมเอ่ยเรื่องอะไรต่างๆมันถูกกว่าจริงๆผมว่าให้เล่นไปหาฟีโน่เลยซ้ำรถอะไรก็ได้เวฟเวิร์บอะไรก็ได้ที่เป็นรถฟีโน่มันถูกๆฟีโน่มันเล็กไปคืออย่างนี้ผมน้ำหนัก80กว่าโหไม่ใช่ปัญหาพี่ผมขี่ผมทุกวันนี้ผมก็ขี่มาจากบ้านมาสตูผมยังขี่ฟีโน่อยู่เลยขี่ได้หมดเลยพี่คือเราตอนนี้วัตถุประสงค์พี่อย่าไปนอกประเด็นตอนนี้พี่ต้องการรถคันหนึ่งเอาไว้ขี่เพื่อให้มันแข็งให้มันขี่ให้แข็งให้คล่องให้มีทักษะในการขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับผมเพราะนั้นมันรถอะไรก็ได้นะครับหามาขี่ที่มันถูกๆตอนนี้ขี่ใหม่ๆมันต้องมีล้มมีอะไรมั้งธรรมดาเรื่องปกติเพราะนั้นไปเอารถแพงอย่างไอ้2ตัวหลังที่ตัดไปเลยนะครับพวกโป้งเวสป้าเนี่ยเดี๋ยวอะไรขึ้นมานี่แพงเลยซ่อมแพงเอารถอะไรก็ได้มาขี่จริงๆแล้วผมมองเป็นพวกหาพวก CBR 150ด้วยซ้ำคือถ้าจะขยับสเต็ปไปอนาคตไปขี่บิ๊กไบค์นะคือพื้นฐานขี่รถมีเกียร์ไม่ขี่รถมีเกียร์รถพวกนี้เป็นออโต้หรือว่าพี่มองไว้บิ๊กไบค์อนาคตพี่เป็นพวกบิ๊กสกูตเตอร์ต้องถามพี่จริงๆแล้วผมชอบอันนี้ถ้าเป็นบิ๊กไบค์นะผมชอบยามาฮ่าโบลกับไทยอ๋อนั่นแหละทรงช็อปเปอร์กับคาเฟ่ไปเลยก็เป็นรถเกียร์อยู่ดีถูกต้องเพราะนั้นเกียร์เพราะว่าผมถามกับครูที่ยามาฮ่าแล้วเขาก็มีสอนนะมีครับมีฮะจริงๆแล้วอ่ะไปเรียนที่ยามาฮ่าที่ YIA ตอนที่เขาหลักสูตรที่เป็นรถที่ใช้เกียร์เนี่ยพี่ก็ไปเรียนหลักสูตรนั้นอาจจะเป็นไปขี่ R15 ที่ YIA เขาก็มีเปิดสอนอยู่แต่ว่าพี่อาจจะต้องไปหลายคอร์สแล้วก็ไปจริงๆแล้วในคอร์สนึงที่เขากำหนดไว้นะ YIA เขาจะมีการเรียนนะครับพี่อบรมกี่วันอะไรก็ว่าไปจนกระทั่งสอบใบขับขี่เรียบร้อยเลยแล้วพี่ยังไม่ต้องเสียตังค์เสียค่าสมัครค่าเรียนเนี่ยแค่หลักร้อยหลักพันเองหลักร้อยเองพอจบเรียบร้อยได้ไปขี่ปุ๊บพี่อยากได้รถอะไรพี่ไปซื้อเลยใช่ไม่ต้องไปเสียเงินครับไม่ต้องไปเสียเงินเขาเคยไปคือมันอย่างนี้ผมไปศึกษาแล้วที่ทั้ง Honda ครับ Honda มันอย่างนี้ Honda เนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยเรียนทุกวันจันทร์4วันแล้วสอบได้ต่างหากนะแต่ส่วน Yamaha เนี่ยมาเรียนครั้งนึงแล้วก็เว้นไป 2-3 เดือน 2-3 เดือนเพราะนั้นถ้ามือใหม่แล้วมันมีรถเลยเนี่ยนะมันจะไม่คุ้นอ๋อมันจะลืมเข้าใจใช่แต่จริงๆนะฮะในเรื่องของลักษณะการที่ไปเรียนเนี่ยคือเขาเรียนเพื่อเอาทฤษฎีนะฮะแต่เราต้องจดจำทฤษฎีมาใช้กับในชีวิตประจำวันก็เนี่ยผมเข้าใจพี่ละพี่เขาเลยอยากมีรถคันหนึ่งอ่ะพอเรียนไปแล้วจะได้มาคองขี่ก่อนแต่มันคนละฟิลกับรถที่พี่จะซื้อเนี่ยพี่ต้องซื้อรถมีเกียร์เพราะไอ้คันที่พี่บอกโบกับอะไรนะเมื่อกี้โบกับไอ้ตัวทอยอัพทอยอัพตัวไหนอะมันก็เป็นดีเกียร์หมดเดอร์วิลหรือไงอะเดอร์วิลป่ะจำไม่ได้บอลวิลครับมันก็เป็นรถมีเกียร์ทั้งคู่ถ้าพี่เอาให้ชัวร์นะพี่ต้องขี่รถมีเกียร์ใช่รถมีคลัตช์มีเกียร์นะให้เหมือนกันลักษณะมันจะได้ครับเขาเรียกอะไรได้ทักษะเหมือนกันได้ทักษะในการบีบคลัตช์เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์การเชนเกียร์การใช้เกียร์ต่างๆเดี๋ยวพอพี่ไปขับออโต้บิดอย่างเดียวมันไม่เหมือนกันพอไปขี่รถมีเกียร์รอบมันถึงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยลากเกียร์อยู่นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวพอผ่อนมาเบรกปุ๊บเข้าไฟแดงดับซะงั้นอีกใช่ครับไปลักษณะนั้นไม่รู้สิแต่คิดว่าอย่างน้อยผมไปฝึกให้มันได้ทักษะแล้วก็ไปสอบไปขับขี่ให้มันได้ก่อนซึ่งมันจะง่ายกว่าแต่ก็ได้อยู่ครับก็คือถ้าเกิดเราไม่เคยขับรถมอเตอร์ไซค์เลยเอาแกนฟิลาโน่มาก่อนเอาแกนฟิลาโน่มาก่อนก็ได้หรือถ้าเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างที่พี่บอมบอกเมื่อกี้เอาพวกฟิโน่อะไรที่มันถูกๆมาก่อนก็ได้ขี่เอาให้ได้ทักษะก่อนการทรงตัวการบาลานซ์น้ำหนักการเบรกนะครับการใช้งานรถให้มันคล่องปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็พอเป็นแล้วก็ไปสอบใบขี่สอบใบขี่ผ่านแล้วพี่ขี่รถอะไรก็ได้แล้วพี่ต้องทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ที่ใจพี่ถูกอยากจะเล่าเรื่องของรุ่นน้องไอ้เจ้าแบงค์ S1000เนี่ยวันแรกที่มันไปเอา K8 ออกมานะมันขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับได้แต่พวกไอ้ออโต้นี่แหละแต่ขี่รถมีคัทไม่เป็นไปเอา K8 ออกมาวันแรกเลยซัดเลยถึงทุกวันนี้นี่กลายเป็นเทพไปแล้วฮะมันเลยถึงอย่างที่พี่บอมบอกมันอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจพี่ใจแล้วตอนนี้พี่เอาอย่างที่พี่คิดจะถูกแล้วก็ถูกส่วนหนึ่งแล้วผมว่าหารถสักคันหนึ่งมาขี่ให้คล่องก่อนให้ได้เบสิกก่อนเขาเรียกมันเหมือนต้องสะสมชั่วโมงบินก่อนพี่ใช่โอเคสะสมไมค์ก่อนอย่างที่พี่เมื่อกี้ที่พี่เขาบอกว่าอายุอนามเริ่มเยอะแล้วอะไรไม่ใช่ปัญหาแล้วไม่ใช่อะไรพี่อะไหล่มันหายากก็เราก็เซฟตี้เดี๋ยวพี่ขี่ทุกครั้งก็ขอเป็นเกงขายาวรองเท้าผ้าใบต้องเป็นผ้าใบเสื้อแขนยาวมีแจ็คเก็ตสักตัวนึงใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งแล้วก็ถุงมือสักคู่จบครับผมเฮ้ยผมไปเรียนที่ยามาฮ่านี่เขาสอนเรื่องเซฟตี้ดีมากครับสอนละเอียดฮะที่นั่นฮะ YIA
แล้วก็หาโอกาสไปเรียนบ่อยๆพี่หารถไปขี่คันแล้วหาโอกาสไปเรียนบ่อยๆจนสอบไปผีเพราะว่าสอบไปผีที่ IA ได้เลยไงเพราะว่าเขาลิงก์กับขนส่งอยู่แล้วครับผมใช่ครับพี่ไปเรียนให้จบหลักสูตรจนได้แบบขี่ปุ๊บมาไปซื้อรถที่พี่อยากได้เลยจัดเลยอายุไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเลขตัวเลขมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นสำคัญขี่ได้หมดเลยพี่บิ๊กไบค์เนี่ยครับแล้วผมก็แนะนำอีกอย่างก็คือว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเหมือนการเล่นกีฬาถ้าเราซ้อมบ่อยๆขี่บ่อยๆมันจะขี่เก่งเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมฮะครับผมและอีกอย่างอายุเยอะยิ่งต้องขี่พี่มันได้เป็นการได้ออกกำลังกายด้วยผมว่าถูกต้องแต่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้เราแก่ช้าลงนะเพราะสมองสายตาอะไรอะไรเงี้ยใช่สัมผัสเราเนี่ยต้นอยู่ตลอดเวลาอดีตดีนได้หลังด้วยเวลาที่ขับกระแทกแรงๆเนี่ยรู้สึกมันมีรถตัดหน้านี่อันหลังเลยโอ้ยผมไปขับเรียนมาทั้งวันวันเดียวนะเมื่อยทั้งตัวเลยครับนั่นพี่ต้องไปบ่อยไปบ่อยแล้วก็เอาจนจบหลักสูตรได้แบบขี่พี่เชื่อผมช่วงนี้ไปซื้อรถอะไรก็ได้ถูกๆไม่ต้องรถแพงหรอกพี่ครับหารถมาขี่เล่นก่อนคือประเด็นที่บอกให้เอารถถูกไม่ใช่นะฮะเผื่อในเรื่องของการเวลาซ่อมเราจะได้ไม่ต้องซ่อมแพงแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียดายตัวรถใช่แล้วพอสมมติเราเป็นแล้วเราไปซื้อคันใหม่คันนั้นก็อาจจะให้เป็นน้องๆที่เราชอบไปเลยอ่ะไม่คันนั้นก็ให้คนอื่นเขาขี่ไปซื้อกระโปรงกับข้าวอย่างนั้นได้นั่นแหละเท่ากับพี่บอก3ตัวที่ว่านะเอาแกฟิลโน่จบใช่ถ้าเอา3ตัวที่ว่าตอนแรกนะแต่ถ้าเกิดสมมติยังไม่ได้ตัดสินใจจะซื้ออะไรก็เอาที่ถูกกว่านั้นก็ได้ที่มีขายมือ2ก็ได้เพราะเราจะต้องรถใหม่ไม่จำเป็นต้องรถใหม่หมื่นกว่าบาทเนี่ยนะประมาณนั้นรถอะไรก็มีโอประมาณ18,000ประมาณนี้ไงก็มาดูของพี่เอกก็ได้ของพี่เอกก็มีขายมีโออยู่เอาทักษะอย่างเงี้ยขี่ไปก่อนใช่พอมีรถแล้วเดี๋ยวพอขี่ผมเอาเดือนเดียวพี่ขี่คล่องเลยพยายามแต่ว่าต้องออกไปบ่อยนะขี่ไปนู่นไปนี่ซื้อข้าวซื้อนู่นก็ประมาณนี้พอพี่เขามีรถเดี๋ยวแม่บ้านบอกอยากได้อะไรอาสาซื้อเองขี่สองคนขับรถไปหน้าปากซอยเอาแม่บ้านซ้อนไปด้วยก็ได้ครับผมเขาจะได้ชินเวลาออกทริปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหน่อยซื้อรถใหญ่แล้วค่อยว่ากันครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับบอกว่าอายุมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใจโอ้โหได้หมดนี่คุณพ่อของรุ่นน้องผมในกลุ่มนะ60กว่าจะ70แล้วอ่ะนี่เพิ่งจะลงหลวงใต้เพิ่งขึ้นมาลงไปชุมพรเห็นเขาขี่กันเยอะแยะไปกับแม่2คนเนี่ย60กว่าขี่ฮาร์เลย์เยอะแยะแล้วไม่จำเป็นใครบอกว่าขี่รถพวกนี้ต้องตัวใหญ่ตัวเล็กก็ขี่ได้โอ้ตัวจิ๋วเดียวขี่นี่เยอะแยะไปอย่างน้องๆในกลุ่มผู้หญิงด้วยตัวนิดเดียวขับ GFใครบอกตัวเตี้ยขับไม่ได้เนี่ยอยากจะบอกแล้วมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจถ้าใจใจเราได้นะเราไม่กลัวสักอย่างนะครับเหมือนเราตอนเด็กเราขับขี่จักรยานอ่ะตอนเด็กเพราะว่าเราเด็กเรากลัวไงต้องใส่สามล้อช่วยเพราะว่าเพราะเด็กกลัวแต่ถ้าเป็นเขาบอกผู้ใหญ่ขับขี่จักรยานแล้วเป็นเร็วกว่าเด็กเป็นเร็วกว่าเพราะว่าเริ่มรู้แล้วอะไรก็ไม่กลัวก็ขี่ได้ครับผมเรามาดู SMS กันต่อนะฮะ Nmax เร่งสะดุดเป็นที่อะไรครับธรรมชาติครับรถเดิมเขาล็อกรอบไว้ที่ตรงนั้นเลยร้อยนิดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยรถพี่ก็สะดุดตอนแรกๆชามเดิมอะไรเดี๋ยวนี้มันบอกเร่งสะดุดนี่มันตั้งแต่รอบไหนแต่ความเร็วเท่าไหร่อ่ะใช่หรือว่าออกตัวก็สะดุดเลยถ้าอย่างนั้นไปอีกเรื่องนึงครับเรื่องนึงนะใช่ไอ้ล็อกรอบอ่ะใช่รถเดิมๆมันล็อกไว้อยู่วิ่งได้แค่เท่าไหร่นะ100ประมาณ117เองพี่110กว่าครับผมอันนั้นคือรอบตัดแล้วใช่วิ่งได้กว่าเดิมแล้วเขาบอกเร่งสะดุดเนี่ยจะเป็นตั้งแต่หัวมีปัญหาไล่ไปใส่กองตันครับโอ้ยเยอะหลายอย่างเหมือนกันแต่รถใหม่ๆเนี่ยไม่น่ามีไม่น่าเป็นแต่ถ้าเป็นเนี่ยผมก็แนะนำถ้ารถอยู่ในประกันเข้าศูนย์เข้าศูนย์ก่อนไม่ใช่ว่าเอออะไรให้เข้าศูนย์นะครับใช่เพราะถ้าเกิดอย่างสมมติไม่ต้องเทียบไปรถคุณมีปัญหามาให้ผมรื้อพอผมรื้อเสร็จเนี่ยประกันคุณหายถูกไม่ใช่ว่าผมจะให้โยนไว้ว่าทำไมต้องเข้าศูนย์เข้าศูนย์มันเสียวารันตีมันเสียวารันตีครับผมใช่ผมอยากให้ประกันขาดหรือว่าคุณคิดว่าไม่อยากเข้าศูนย์ครับผมยินดีครับอะไรประมาณนั้นก็ลองไม่น่ามีอะไรมากรถยังใหม่อยู่เลยรถยังใหม่อยู่ใช่ลองดูอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จริงๆครับพี่ตอนเนี้ยเต็มที่เลยผมว่ากองอากาศอาจจะตันกองตันเขาไม่ได้ใส่ข้อไอ้นี่มาด้วยว่าวิ่งมาแล้วกี่กิโลอะไรเงี้ยรถซื้อมากี่ปีเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีข้อปัญหายังไงขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ว่ามันสะดุดรอบร้อนไหนความเร็วเท่าไหร่ครับเป็นตอนเช้าหรือว่าขี่ร้อนแล้วหายอะไรก็ว่าไปรายละเอียดมากกว่านี้เราจะได้วิเคราะห์ถูกนะครับมารับสายดีกว่ารับสายคุณพรศักดิ์ครับผมวันนี้ไปร้องเพลงสวัสดีครับคุณพรศักดิ์ครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับพอดีผมมีรถเป็น Honda Wing 750อ่ะครับพอดีเครื่องมันพังก็เลยอยากจะได้
แหล่งแนะนำพอมีแหล่งหาเครื่องใหม่ไหมครับโอ้หาเครื่องใหม่เลยอ่ะพี่นึกว่าจะซ่อมตัว750 Honda Win เพราะว่าตัวไหนอ่ะช่างที่ซ่อมให้ผมเขาบอกว่ามันซ่อมไม่ได้แล้วซ่อมไม่ได้แล้วครับผมน่าจะต้องหาเครื่องเทียบละมั้งตรงรุ่นน่าจะหายากนะอีบง eBay บิดได้ไหมeBay บิดเครื่องน่าจะยากพี่มันมีอีกที่หนึ่งที่ยังพอมีแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีตรงรุ่นกับ Honda Wing หรือเปล่าก็คือที่เลบารอนเขาจะมีพวกอะไหล่ญี่ปุ่นที่มีเครื่องทั้งตัวนะมีเลบารอนแล้วก็มีแถวพระราม3นะไปดูแถวพระราม3ที่มันเหมือนเชียงกงเนี่ยก็ต้องดูเครื่องพวกนี้เครื่อง Invoice ครับอยู่ฝั่งริมน้ำอะฮะที่พระราม3เดี๋ยวนี้ก็หายากอ่ะต้องรอพี่อยู่กรุงเทพฯป่ะล่ะผมอยู่ชลบุรีครับผมอ๋อชลบุรีไม่ยากนี่เข้ากรุงเทพฯเข้ามาดูได้ถ้าเป็นแหล่งๆเลยที่เป็นขายพวกนี้ตรงเลบารอนก็โอเคนะครับเข้าไปอาจจะไม่มีตรงรุ่นที่เพราะก็ต้องหาว่าอะไรที่มันใส่กันได้ใช่เพราะตัวฮอนด้าวิงมันสมัยก่อนคือเข้ามาน้อยมากอ่ะน้อยมากๆตรงในคาเฟ่เนี่ยส่วนใหญ่ครับอยู่เลย750เป็นแรงเครื่องด้วยถ้ามีบ้านเราจะเป็นวิงเครื่อง125มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเครื่อง4จังหวะเครื่อง100 125ประมาณนั้นครับแต่ตัว7แรงครึ่งนี่หายากนะสมัยก่อนเข้ามาน้อยมากมันน่าจะตระกูลเดียวกับพวก 4B มั้ยคล้ายๆเครื่องมาแถวเรียงแบบนั้นนะใช่แต่ว่าก็น่าจะแปลงแบบนั้นประมาณนั้นนะเครื่องใช่ครับต้องหาเครื่องในสไตล์ประมาณนั้นฮะมาใส่แทนเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมขับSuzuki Savage มันจะเป็นทรงช็อปเปอร์แต่สูบเดียวนะฮะจะหาเอาเครื่อง Savage มาใส่ทีก็หายากมันจะเป็น Savage 600เลยแต่ของผมมัน400ผมก็ไปแปลงเอาเครื่องของไอ้นี่มา Honda Clubman แล้วก็แปลงจุดยึดเอาก็คือรถก็ยังใช้งานได้นะฮะได้บอดี้เดิมแต่เปลี่ยนเครื่องใหม่แค่นั้นเองนะฮะน่าจะต้องทำเป็นสไตล์นั้นมากกว่าครับผมครับผมแถวพระราม3ใช่ไหมครับครับพระราม3เนี่ยเป็นโกดังเลยฮะรู้สึกจะตรงนั้นจะมี T-Cycle ที่เป็นฮาร์เลย์อยู่นะฮะที่เป็นศูนย์ซ่อมฮาร์เลย์เลยนะฮะลองพิมพ์ว่า T-Cycle แล้วก็หาแผนที่ของ T-Cycle ก็ได้นะฮะแล้วมันจะอยู่แถวๆหน้าฮะอยู่ในเวิร์กเดียวกันยังอยู่ไหมซอยตรงนั้นก็ยังอยู่นะทุกวันนี้เป็นซอยที่มีเครื่องเก่าอยู่เครื่องอะไรมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อ่ะฮะอ๋อครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับบางทีก็หายากเหมือนกันนะมันเก่าเกินพี่รถมันทรงแบบจะเรียกยังไงเหมือนพวก CB ไอทรงแบบเหมือนนักเก็ต CB 400 Super 4กันนะพี่อ๋อแต่ว่ามันเก่ามากอ่ะเข้ามาน้อยด้วยเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีใครเล่นคงต้องหาเทียบเอาใช่ครับผมรีวิว R3 กับ NT03 คันไหนมีข้อดีข้อเสียคันไหนมีข้อดีกว่ากันครับมันคนละแนวไม่2ตัวมันก็คือเครื่องตัวเดียวกันพื้นฐานเดียวกันหมดเพียงแต่ว่ามีแฟลริ่งกับไม่มีแฟลริ่งคันนึงเป็นสปอร์ตคันนึงเป็นสปอร์ตอีกคันนึงเป็นนักเก็ตมีแฟลริ่งกับไม่มีแฟลริ่งอ่ะถูกต้องแล้วก็เครื่องเหมือนกันเครื่องตัวเดียวกันน่ะถูกแต่ถ้าเป็นผมนะผมเอา R3 เพราะว่าในการขับขี่ในเมือง R3 ไม่ได้ใหญ่เลยแล้ว NT03 เนี่ยมันไม่มีแฟลริ่งพอเวลาเราไปเจอต่างจังหวัดนะฮะเราจะต้องทนในเรื่องของลมมากมันอยู่ที่อย่างนี้ดีกว่ามันอยู่ที่การใช้งานครับผมคันนี้อยากจะขี่อยากขี่ท่าไหนครับผมอยากเป็นสปอร์ตหมอบหมอบหน่อยก็ต้อง R3 ครับผมถ้าอยากขี่แบบนั่งตัวตรงๆสบายสบายก็ MT03 ไปใช่MT03 ข้อดีคือในเมืองเนี่ยเวลามุดเนี่ยจะมุดง่ายเพราะว่าบอลแฮนด์หักไฟหน้ามันตามเราจะรู้ถึงองศาแต่ถ้าเป็นพวก R3 เนี่ยหักหน้ามันยังตรงอยู่แต่แฮนด์มันไปแต่ถ้าถามจริงๆนะผมว่า2ตัวนี้ขี่ในเมืองแทบจะไม่ต่างกันเลยเหมือนกันนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรานิดเดียวมันนั่งตรงกันนั่งก้มไปแค่นั้นเองอย่างถ้าไปขี่ทางไกลยาวๆอาจจะมีว่ามีแฟลริ่งมีชิลหน้าดีกว่าไม่โตลมใช่ครับแค่นั้นเองแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยคือในเรื่องของกำลังงานเครื่องยนต์เขาไม่ตัดมาก็คือใช้เครื่องตัวเดียวกันเลยไม่ต่างกันแต่ว่า MT03 จะดีกว่าหน่อยนึงคือต้นจัดๆกว่านิดนึงเพราะน้ำหนักของเขาเบากว่ามันเบากว่าครับผมแล้วก็เครื่องของ MT03 หรือ R3 ตัวนี้ถ้าตัวขี่เบาๆหน่อยนะน้ำหนักสัก 70-60 เนี่ยได้ถึง109นะเพราะอย่างวันก่อนเนี่ยในงาน R Series นะฮะที่มีตติ้งที่สำเพ็งมาเนี่ยสองผู้ใหญ่ๆของ R3 ผมเนี่ยเจ้าน้องพีเบาหวิวไก่คนชื่อน้องกิตคุณพอกันเลยน้ำหนัก160คนหนึ่ง160อีกคนหนึ่ง180เขาจะกดได้175นะฮะทั้งคู่เป็นรถที่ขี่บันแต่ข้อเสียคือน้ำมันจะกินหน่อยนึงธรรมชาติครับยามาฮ่าเขาเน้นแรงครับโอเคดูคำถามต่อไปนะฮะ V-Storm 1000กับ FJ09 และ Tenere คันไหนเป็นอย่างไรมั่งครับTenere หนัก
เครื่อง 1,200 ถ้าเปรียบเทียบกับ2ตัวเนี่ยคือ CC เยอะกว่าเขาที่สุดเลยนะฮะเรื่องอัตราการกินน้ำมันไม่ต้องห่วงเทเนเร่นี่เอาเรื่องอันนี้จะเป็น V-Storm 1,000 นะฮะV-Storm 1,000 เนี่ยราคาตัวรถเนี่ยน่าจะต้องไปเทียบกับเทเนเร่เลยล่ะนะฮะถามว่าในเรื่องของการขับขี่ผมว่า V-Storm ก็ใช้ได้เบาแล้วก็คล่องตัวกว่าถ้าเอาเรื่องของการขับขี่ V-Storm กับ FJ09 ดูดีกันแต่ผมว่า FJ ยังได้ภาษีดีกว่าหน่อยนึงเบากว่าความเพรียวความเบาก็ดีกว่าส่วนในเรื่องกำลังงานของเทเนเร่เนี่ยผมเคยเจอมาแล้วของ FJ ผมเคยเจอแล้วแต่ของ V-Storm เนี่ยยังไม่เคยได้ประกบกันสักทีแต่อย่างเทเนเร่เนี่ยท็อปสปีดเขาได้ประมาณ200นิดก็เครื่อง CC เยอะมันก็หนักกว่าอยู่แล้วท็อปเยอะกว่าขี่สนุกกว่าแต่ว่ารถก็ต้องใช้ทักษะมากกว่าเพราะรถมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าต้องบอกว่าใหญ่กว่าเยอะเลยหนักกว่าเยอะด้วยดูจอดเทียบกันคนละพ่อกับลูกเลยใช่ถูกต้องอ่าฮะส่วน FJ เนี่ยผมว่าที่เห็นพี่จอนขี่นะคล่องง่ายเบาประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีนะฮะประหยัดน้ำมันนี่หมายถึงใน3รุ่นนี้นะใน3รุ่นนะเพราะอย่างพี่จอนวิ่งไปพัทยาไปแต่ FJ ค่าเฉลี่ยก็ไม่กินเท่าไหร่ใช่อยู่ประมาณ19ถึง20กิโลลิตร FJ นะผมประมาณไม่เกิน150เลยใช่แต่เทเนเร่บอกได้เลยฮะมี13 13 14ก็ CC เขาเยอะกว่าน้ำหนักขี่ก็มันกว่ากันน้ำหนักด้วยแล้วอีกอย่างคือ V-Storm กับตัว FJ เนี่ยมันเป็นโซ่แต่เทเนเร่เป็นเผาน้ำหนักตัวมันเลยยิ่งเยอะใช่ครับผมกองแต่งจะส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ไหมครับให้ช่างตอบดีกว่าเดี๋ยวผมตอบไปหาว่าเข้าข้างตัวเองมันมีผลเสียไหมผลเสียมันมีอยู่แล้วครับเพราะเลาะมันโฟขึ้นมันจัดขึ้นเครื่องยนต์เขาบอกงี้กองแต่งอ่ะมันมีหลายแบบใช่มันคุณภาพมันมีหลายคุณภาพหลายเกรดจะบอกว่ากองแต่งมีผลเสียมันมีผลเสียหมดแหละเพราะว่าเดิมทีกองตัวกองอากาศมันเป็นตัวกระดาษตัวกันไม่ให้มีเศษครับผมอะไรฝุ่นละอองอะไรเข้าไปในห้องครับผมนะเข้าไปในห้องเผาไหม้ว่างั้นเถอะดูดเข้าไปเพราะนั้นกองที่มาจากโรงงานทั้งหลายแหละเนี่ยมันก็เลยกองแบบเต็มที่เลยกองให้ละเอียดยิบเลยละเอียดยิบเลยอันนี้เล็กๆเลยมันก็ส่งผลในเรื่องของอากาศที่มันจะโฟเข้าไปใช่เพราะนั้นคำว่ากองแต่งหมายถึงนั่นหมายถึงว่าคุณอยากแรงอยากแต่งรถครับผมเพราะนั้นเอาอากาศก็รถทำให้แรงก็ไม่มีอะไรมีอากาศดีน้ำมันไฟน้ำมันมาไฟแค่นั้นเองไอเสียออกก็อยู่แค่นี้ใช่ถูกไหมเพราะนั้นงานเครื่องยนต์มันก็มากขึ้นแล้วใช่เพราะนั้นก็ต้องมันต้องยอมแลกกันแต่ตัวกองก็มีหลายแบบบางอันก็ก็โล่งเกินครับผมกองกระดาษใช่กองผ้ากองตันเลดครับผมไอตัวตันเลดเนี่ยหยาบสุดแล้วหยาบสุดที่สุดแล้วหยาบสุดแล้วกองก็ต้องเลือกให้ดีไม่ดีนี่ส่งผลร้ายด้วยนะใช่มันขาดมันหลุดเข้าไปนี่ฉมเหมือนรถเล็กอ่ะมันเหมือนบ้านเรามันเคยมีอยู่ฮิตอยู่พักนึงไอ้ดอกเห็ดอ่ะอ๋อที่เป็นใยผ้าบางๆไอ้ใยผ้าไม่เป็นไรไม่ขาดแต่ไอ้แผ่นเหล็กสแตนเลสที่อยู่ข้างในเนี่ยกลมๆอ่ะชอบหลุดเข้าไปหลุดเข้าไปพอหลุดเข้าไปทำไรหรือฝาสิครับมันค้ำอยู่ที่วาล์วนี่แหละบอกแล้วต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมอย่างกองที่ขนุนเรามานี่คือตัวผ้ากองแต่งใช่ก็บอกว่าคุณภาพก็ใช้ได้อยู่ครับผมใช่ครับคือเลือกเอาคุณภาพที่มันใช้งานแล้วไม่มีปัญหาซึ่งจริงๆไอ้ผ้าตัวนี้มันก็คือกองแต่งแพงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรามา DIY แค่นั้นเองนะฮะเป็นลักษณะนั้นประมาณนี้ครับมันได้ข้อดีข้อเสียแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ตัวผ้าอย่างเดียวเพราะอย่างของผมเองผมก็จะบอกทุกคนเลยว่าไม่ใช่แค่ผ้านะคุณเอาไปใช้พอล้างเสร็จคุณต้องเคลือบน้ำมันด้วยใช่เพราะว่าอากาศเข้าดีขึ้นเท่ากับว่าฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยที่เป็นลักษณะไมโครเนี่ยมันก็จะหลุดเข้าไปด้วยเราก็เลยต้องเอาน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเพื่อให้เอาไอ้ฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยไปติดคราบน้ำมันแทนใช่มันจะได้ไม่เข้าเครื่องครับครับผมเป็นในลักษณะนั้นเขาบอกให้เบรกก่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วกลับมากับรายการSpeed Rider.